น้องก่อนจะไปโรงเรียนก็ต้องกราบพระก่อนแล้วก็กราบหลวงปู่กราบครูบาอาจารย์แล้วไปเรียนหนังสืออย่างสบายใจเลยเรียนเก่งด้วยไม่ดื้อด้วยทำดีเทวดาเข้าสิงหรือเปล่าน้องกรนี่กราบพระช้าๆก็เป็นเหมือนเทวดาเข้าสิงวันนี้เรียบร้อยน่ารักหลวงปู่ฟั่นต่อเทวดาเข้าสิงกราบอาจารย์นะครับไปมากราบแม่แป๊บไปแม่แป๊บพระอรหันต์เนี่ยนะโอ้โหกับพระอรหันต์ก็สวยมาเอารางวัลมารางวัลไปโรงเรียนอ้าวนี่นี่มารางวัลมาค่ะคนที่โรงเรียนของพ่อไม่กี่คน48คนเนอะผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนเป็นนับมาด้วยไม่รู้สิเอานี่ข่าวประจานดิอาจารย์ไปจ่ายเงินรางวัลไปสามสามอาจารย์นี่สวยพวกข้าวดีโอ้โหสวยเหลือเกินเนี่ยสวยเหลือเกินนะไปเอารางวัลไปนะเดี๋ยวแม่เร่งรีบตั้งใจเรียนนะครับผมครับผมลืมก่อนอาจารย์ไม่ใช่อันนี้ลืมก่อนอาจารย์